เราต้องเชื่อก่อนว่ามันน่าสนใจว่ามันดีเราต้องเชื่อก่อนว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับเราเมื่อเราเชื่อแล้วเราต้องลองปฏิบัติอันเรียกว่าปริยัติก็คือรู้อ่านเห็นฟังชอบจังเลยบางทีเราปริยัติอย่างเดียวเรารู้จากเท็กซ์รู้จากหนังสือรู้จากการฟังอย่างเดียวแต่เราไม่ได้นำมาปฏิบัติเรายังไม่รู้พี่ก็ฟังมาเยอะกว่าพี่จะลุกขึ้นมาปฏิบัติพี่ก็มีแรงเสียดทานของพี่นะพี่ก็ผัดวันประกันพรุ่งของพี่ไปจนทั้งวันหนึ่งพี่ลองปฏิบัติแล้วพอพี่ปฏิบัติพี่เลยเชื่อว่ามันเวิร์กพี่ก็เลยติดใจและทำบ่อยๆเพราะทำบ่อยและอยู่กับมันอยู่กับมันเรียกว่าปฏิเวชะคือใช้ชีวิตเป็นอย่างนี้เลยพี่ไม่เคยปฏิเสธในการที่จะเรียนรู้พี่พร้อมที่จะเข้าไปขย้ำมันอย่างเมามัน